สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNRU News กับดิฉันออนปริยาสินยูและทีมข่าว SNRU News ค่ะข่าวแรกในวันนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเมื่อวันที่18สิงหาคม2562ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อปีพุทธศักราช2409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณและพยากรณ์ว่าปีมะโรงพุทธศักราช2411วันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ตรงกับวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงถือได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นถือเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้คำนวณด้วยพระองค์เองต่อหน้าคณะนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและแขกเมืองชาวต่างประเทศดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เมื่อวันที่2กันยายน2562ที่ห้องสร้อยสุวรรณาชั้น3อาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอาจารย์ดร.มาลีศรีพรหมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research โดยมีอาจารย์ดร.สุธาสินีคุปตบุตรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานโดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการสนับสนุนวิทยากรผู้บรรยายพิเศษประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุภัตราปรสุขพัฒนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงพันธิพาว่องไวสืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยในคนหรือที่เกี่ยวกับคนในการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่างๆจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตลอดจนอาจารย์และนักวิจัยได้ทราบหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมตามหลักสากลซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดีโดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครสอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ Declaration of Helsinki และเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการขอทุนวิจัยที่ทำการวิจัยในมนุษย์และในการนำผลงานวิจัยไปขอตำแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เมื่อวันที่2กันยายน2562ที่ลานกิจกรรมชั้น1อาคาร13มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยาผิวงามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการ Inspiring Learning English for EDU Students โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยาภาวบุตรคณะบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงานโครงการ Inspiring Learning English for EDU Students จัดโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์โดยมีนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษและการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษร่วมเป็นวิทยากรซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง3กันยายน2562โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาต้นแบบและกิจกรรม Inspiring Learning English for EDU Students ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมประจำฐานซึ่งมีจำนวน4ฐานกิจกรรมโดยมีอาจารย์วิทยากรและนักศึกษาต้นแบบอยู่ประจำฐานกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมวันละ150คนจำนวน2วันหมดเวลาของการรายงานข่าว SNRU News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ